าหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้นำ12นิสัยเล็กๆที่ทำง่ายๆทำได้ทุกวันมาฝากและที่สำคัญก็คือหากได้ทำแล้วจะดีต่อจิตใจติดตามฟังในตอนนี้ครับ12นิสัยเล็กๆทำได้ทุกวันที่ส่งผลดีต่อจิตใจนิสัยที่1ครับขอบคุณสิ่งเล็กๆระหว่างการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้ชีวิตในเมืองอาจทำให้คุ้นชินกับการจดจ่อกับปัญหาต่างๆเช่นปัญหาจราจรความเร่งรีบความวุ่นวายจนมองข้ามความงดงามรอบตัวในแต่ละวันแทนที่เราจะเครียดอารมณ์เสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนมาเป็นนิสัยเล็กๆที่ส่งผลดีต่อจิตใจโดยขณะที่เรากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้แต่เดินเท้าให้เราลองสังเกตสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนและขอบคุณที่เราได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้เช่นท้องฟ้าสีฟ้าที่ดูสดใสต้นไม้ข้างทางที่เขียวขจีเสียงโห่ร้องหรือความน่ารักของเด็กๆที่กำลังซ้อนมอไซค์ของพ่อแม่ไปโรงเรียนหรือรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเปิดร้านขายของข้างทางอย่างส่วนตัวผมเองครับผมชอบมองรอยยิ้มเสียงโห่ร้องของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ไปไหนด้วยกันมองแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับความงดงามของธรรมชาติและสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายสบายใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยมองแต่กลับทำให้เรานั้นรู้สึกดีการขอบคุณที่เราได้พบเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้ครับไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรานั้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นรู้จักมองสิ่งดีๆท่ามกลางความวุ่นวายและความเครียดยังช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับต่อมานิสัยที่2เขียนคำพูดให้กำลังใจตัวเองสั้นๆในกระดาษโน้ตบางครั้งแค่คำพูดง่ายๆที่เรามองเห็นได้บ่อยๆก็สามารถช่วยย้ำเตือนให้จิตใจของเรานั้นรู้สึกดีขึ้นได้ให้คุณฟังลองเขียนคำพูดที่ให้กำลังใจตัวเองลงในกระดาษโน้ตโพสต์อิทสั้นๆครับเช่นวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วหรือฉันมีคุณค่าในตัวเองเสมอหรือเหนื่อยหน่อยแต่อย่าท้อใจนะหรือขอให้มีพลังใจนะหรือวันนี้อย่าลืมยิ้มให้กำลังใจตัวเองนะเขียนคำให้กำลังใจเหล่านี้ครับจากนั้นก็ติดโน้ตนี้ไว้ในที่ที่เราเห็นได้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์กระจกในห้องน้ำโต๊ะทำงานหรือประตูตู้เย็นการเห็นข้อความเหล่านี้ทุกครั้งที่เราทำกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกได้รับการสนับสนุนและได้รับกำลังใจดีๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อความมั่นคงของจิตใจและบางครั้งครับคำพูดดีๆก็เหมือนกับการเติมเชื้อไฟให้หัวใจพร้อมลุกขึ้นสู้อีกครั้งต่อมานิสัยที่3ครับตั้งเวลาเตือนให้หยุดพักเพื่อหายใจลึกๆในช่วงที่เราทำงานยุ่งๆหรือมีความรับผิดชอบที่ถาโถมเข้ามาต้องทำงานอย่างเร่งด่วนต้องทำเดี๋ยวนี้ภาระปัญหาเข้ามาพร้อมกันเลยมักทำให้เรานั้นมีความกดดันเครียดและมักลืมหายใจอย่างเต็มปอดหรือเราก็อาจจะมีการหายใจที่เร็วเกินไปจากความเครียดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายหากเราต้องทำงานยุ่งๆอยู่เป็นประจำครับลองตั้งเวลาการเตือนในโทรศัพท์ของเราทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อให้เราได้หยุดพักจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และใช้เวลาสัก1นาทีในการปรับลมหายใจให้เราได้หายใจช้าๆลึกๆพร้อมกับจดจ่อกับการหายใจให้เต็มที่ผ่อนคลายกับตัวเองผ่อนคลายสมองผ่อนคลายจิตใจกระบวนการหายใจนี้ครับจะช่วยปลดปล่อยความเครียดทำให้จิตใจของเราเน้นสงบและเพิ่มความสมดุลในระบบประสาทซึ่งส่งผลให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นและพร้อมกลับไปทำงานด้วยจิตใจที่สงบมากขึ้นครับต่อมานิสัยที่4ยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกเช้าการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มที่มอบให้กับตัวเองครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งก่อนออกจากบ้านหรือเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแต่ละวันลองให้เราใช้เวลาสักครู่ในการยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองดูนะครับเพราะรอยยิ้มที่เรามอบให้กับตัวเองเป็นการเริ่มต้นวันด้วยอารมณ์เชิงบวกซึ่งจะทำให้สมองนั้นหลั่งสารเอนโดรฟินที่ช่วยสร้างความสุขและลดความเครียดได้นอกจากนั้นครับรอยยิ้มยังเป็นการยืนยันให้ตัวเรานั้นมองเห็นว่าเราพร้อมเผชิญวันใหม่ด้วยใจที่เบิกบานและหากเราทำเป็นประจำในระยะยาวมันจะพัฒนากลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจและทำให้เรานั้นได้รับความสุขจากภายในซึ่งเรื่องนี้ครับมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเรามีฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Reticular Activating System
รือ RAS ที่คอยทำหน้าที่กรองข้อมูลและเลือกข้อมูลที่คุ้นเคยเป็นประจำพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราคิดลบๆกับตัวเองคอยมองแต่ข้อตำหนิข้อบกพร่องของตัวเองเป็นประจำทุกวันฟิลเตอร์ของสมองที่เรียกว่า RAS นี้ครับก็จะกรองแต่ความคิดลบๆให้กับเราจนทำให้เรานั้นจดจ่อโฟกัสอยู่แต่กับเรื่องลบๆทำให้เราไม่มีความสุขเป็นกังวลคิดมากได้ทุกวันสมมติว่าในทุกๆเช้าครับเราเริ่มด้วยการส่องกระจกมองตัวเองแล้วบ่นว่าฉันไม่ชอบใบหน้าของตัวเองเลยฉันไม่ชอบชีวิตของตัวเองตอนนี้เลยฉันไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องเลยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเราก็จะโฟกัสเรื่องลบอื่นๆตามมามากมายในระหว่างวันเช่นเดียวกับการที่เราฝึกสมองให้มองหาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นเชิงบวกระบบฟิลเตอร์ในสมองนี้ครับก็จะคอยทำหน้าที่กรองสิ่งต่างๆให้เรามองเห็นสิ่งดีๆชัดขึ้นนี่จึงเป็นอะไรที่เข้ากับการที่ผู้คนนั้นมีความเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนคิดดีทำดีเรื่องดีๆก็จะเข้ามาเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วครับสมองจะคัดกรองให้เรามองเห็นสิ่งดีๆได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองการยิ้มให้กับตัวเองในกระจกทุกๆวันเป็นเหมือนการเปลี่ยนมุมมองและวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเราเองบางคนครับไม่เคยมองตัวเองในกระจกเลยก็ลองดูนะครับลองยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหรือไฮไฟว์กับตัวเองก็ได้แล้วอารมณ์และจิตใจภายในของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยต่อมานิสัยที่5ครับจัดสิ่งของรอบตัวให้เป็นระเบียบความยุ่งเหยิงของสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจได้อย่างไม่รู้ตัวหากในแต่ละวันเรามีเวลาสัก5นาทีครับลองจัดระเบียบพื้นที่เล็กๆรอบตัวเช่นโต๊ะทำงานห้องนอนหรือมุมเล็กๆที่เราใช้อยู่บ่อยครั้งการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบครับช่วยให้จิตใจนั้นสงบแล้วรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตของตัวเองได้ซึ่งการได้เห็นสิ่งของถูกจัดเรียงในที่ที่ควรจะเป็นนั้นทำให้เกิดความรู้สึกพอใจและช่วยลดความเครียดในระดับจิตใต้สำนึกได้นะครับถัดมานิสัยที่6จินตนาการถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายบางครั้งครับการหนีจากความเครียดไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ไกลๆเท่านั้นแต่เราสามารถใช้จินตนาการของเราเพื่อสร้างที่พักผ่อนทางจิตใจได้ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเครียดลองหลับตาลงครับแล้วจินตนาการถึงสถานที่ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายอาจจะเป็นที่ที่เราเคยไปมันแล้วอาจจะเป็นที่ที่เรามีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นที่ที่เราประทับใจเช่นชายหาดที่มีเสียงคลื่นสาดเบาๆป่าเขาที่มีลมพัดเย็นๆหรือบ้านหลังน้อยๆที่เราเคยอยู่อาศัยเมื่อตอนเป็นเด็กถ้าเรานึกภาพไม่ออกครับเราอาจจะหยิบเอารูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายเอาไว้มาดูก็ได้ทำให้นึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นการรู้จักสร้างจินตนาการภาพที่ผ่อนคลายแบบนี้ในจิตใจจะช่วยให้สมองได้พักผ่อนชั่วคราวจากความกังวลและกลับมามีสมาธิที่ชัดเจนและมีพลังมากขึ้นเมื่อกลับสู่โลกของความเป็นจริงลองดูนะครับคุณฟังครับหลับตาลงแล้วนึกถึงสถานที่ที่เราเคยชอบสถานที่ที่ทำให้เรานั้นผ่อนคลายเรามาคุยกันต่อกับ12นิสัยเล็กๆทำทุกวันดีต่อจิตใจในนิสัยที่7ครับแสดงความเมตตาโดยไม่ต้องมีเหตุผลการทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นนั้นไม่เพียงแค่ช่วยพวกเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความอบอุ่นในจิตใจของเราเองด้วยในแต่ละวันลองทำสิ่งเล็กๆให้คนรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดูนะครับเช่นช่วยถือของให้คนที่เราไม่รู้จักช่วยเปิดประตูให้คนที่ตามหลังเรามาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของแม่บ้านหรือมอบรอยยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานการสอนงานหรือช่วยหยิบเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไปให้เขาก็ได้การแสดงความเมตตาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับสามารถสร้างความรู้สึกเชิงบวกในจิตใจของเราเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนถัดมานิสัยที่8ครับฝึกเขียนสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกวันหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างจิตใจที่ดีมีความสุขคือการจดบันทึกสิ่งเล็กๆที่ทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขในแต่ละวันได้อย่างตอนก่อนนอนหรือตอนตื่นเช้าครับให้เราลองจดสิ่งที่ทำให้เรานั้นยิ้มได้ในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกของเราดูนะครับเช่นการได้ทานข้าวกับเพื่อนรักการได้ฟังเพลงโปรดในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งการได้ปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่การได้รับคำอวยพรดีๆหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆ
เช่นการได้รับข้อความจากคนที่ห่วงใยการที่เพื่อนเก่าทักทายกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งหรือวันนี้แฟนทำกับข้าวไว้ทานอร่อยจังเลยหรือจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มการทบทวนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีและยิ้มได้ในแต่ละวันครับจะช่วยให้เรานั้นมองและจดจำเรื่องราวดีๆได้มากกว่าการหมกมุ่นกับปัญหาหรือเรื่องลบๆที่ผ่านเข้ามาและทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยช่วงเวลาดีๆมากมายหากคุณผู้ฟังขี้เกียจเขียนไดอารี่ยาวๆครับขี้เกียจเขียนบันทึกแบบจริงจังก็แนะนำให้ลองเขียนสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ดูนะครับเขียนเป็นข้อๆก็ได้เอาที่เราสบายใจนะครับต่อมานิสัยที่9เตือนตัวเองว่าวันนี้ก็แค่วันหนึ่งบางครั้งเมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดหรือความผิดหวังหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวลองเตือนตัวเองนะครับว่าวันนี้ก็แค่วันหนึ่งคำพูดนี้ช่วยเราเห็นว่าความท้าทายที่เราเผชิญในวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแล้วมันก็จะผ่านไปและพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสใหม่ๆและความรู้สึกต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอการเตือนตัวเองในลักษณะนี้ครับเป็นการสร้างทัศนคติที่ช่วยเราไม่เอาตัวเองไปจมดิ่งอยู่กับปัญหาในปัจจุบันมากเกินไปและมองเห็นอนาคตที่มีความหวังมากขึ้นต่อมานิสัยที่10พูดคุยกับตัวเองด้วยความเมตตาการพูดคุยกับตัวเองมีผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตใจบางครั้งเรามักจะพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่แข็งกระด้างหรือกดดันตัวเองเมื่อทำผิดพลาดก็ลองเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับตัวเองให้เต็มไปด้วยความเมตตาดูนะครับเช่นมันโอเคแล้วเราทำดีที่สุดแล้วนะหรือทุกคนก็ผิดพลาดได้ไม่เป็นไรนะแล้วค่อยเริ่มใหม่แล้วกันการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาในเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดหรือเกิดความล้มเหลวขึ้นจะช่วยเรานั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและลดความเครียดจากการคาดหวังที่สูงเกินไปนอกจากนั้นครับการเปลี่ยนวิธีคิดและการพูดคุยกับตัวเองยังช่วยเรานั้นรู้สึกเป็นมิตรกับตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้จิตใจของเราได้พักผ่อนและมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าถัดมานิสัยที่11ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการใช้เวลากับธรรมชาติครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูจิตใจอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับในแต่ละวันครับลองใช้เวลาสัก 10-15 นาทีไปเดินเล่นในสวนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือการมองท้องฟ้าก็ได้หากเราไม่มีเวลามากนะครับแค่การนั่งมองท้องฟ้าหรือเช้ามาออกไปดื่มกาแฟที่ระเบียงหน้าบ้านก็เพียงพอที่จะช่วยให้จิตใจของเรานั้นได้รับกับความผ่อนคลายก็เป็นวิธีง่ายๆครับในการเติมพลังให้กับตัวเองและสร้างสมดุลในจิตใจได้เป็นอย่างดีนะครับและนิสัยที่12ของนิสัยเล็กๆในตอนนี้ครับฟังเพลงช่วยปรับอารมณ์เสียงเพลงมีพลังมากกว่าที่เราคิดลองสร้างเพลย์ลิสต์ของเพลงที่ทำให้เรานั้นรู้สึกสงบมีความสุขหรือรู้สึกได้กำลังใจเอาไว้แล้วเปิดฟังในช่วงเวลาที่เราต้องการพักผ่อนหรือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าก็จะช่วยปรับอารมณ์สามารถทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ในเวลาไม่นานเพลงที่มีจังหวะช้าๆและนุ่มนวลครับสามารถช่วยให้เรานั้นสงบลงได้ในขณะที่เพลงที่มีจังหวะเร็วและเต็มไปด้วยพลังสามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพลังงานเชิงบวกได้นอกจากนั้นครับยังมีการศึกษาวิจัยที่พบว่าเสียงเพลงเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีอาการป่วยทางสมองโดยเฉพาะผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองและยังดีต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยนะครับทำนิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้ครับสามารถช่วยให้จิตใจของเรานั้นสดใสและมีความสุขได้เพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเล็กน้อยที่สุดก็อาจจะมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เช่นกันอย่าลืมว่านิสัยเล็กๆที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้ครับหากเราทำเป็นประจำมันก็คือกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจที่มั่นคงและแข็งแรงในระยะยาวได้และก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับ12นิสัยเล็กๆทำทุกวันส่งผลดีต่อจิตใจนิสัยที่1ขอบคุณสิ่งเล็กๆระหว่างการเดินทางรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยมองแต่มันกลับทำให้เรานั้นรู้สึกดีได้2ครับเขียนคำพูดให้กำลังใจตัวเองสั้นๆในกระดาษโน้ตเพราะคำพูดดีๆก็เหมือนกับการเติมเชื้อไฟให้หัวใจพร้อมลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่ง3ตั้งเวลาเตือนให้หยุดพักเพื่อหายใจลึกๆ
ั้งเวลาการเตือนในโทรศัพท์ทุก1ชั่วโมงเพื่อให้เราได้หยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่และใช้เวลาสัก1นาทีในการปรับลมหายใจ 4. ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกทุกเช้าสิ่งนี้เป็นเหมือนการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเราเอง 5. จัดสิ่งของรอบตัวให้เป็นระเบียบสิ่งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและช่วยลดความเครียดในระดับจิตใต้สำนึกได้ 6. จินตนาการถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสิ่งนี้ช่วยสมองได้พักผ่อนชั่วคราวจากความกังวลและกลับมามีสมาธิที่ชัดเจนและมีพลังใจมากขึ้นเมื่อกลับมาสู่โลกของความเป็นจริง 7. แสดงความเมตตาโดยไม่ต้องมีเหตุผลการทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นไม่เพียงแค่ช่วยพวกเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความอบอุ่นในจิตใจของเราเองด้วย 8. ฝึกเขียนสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกวันหากเราฝึกเขียนเป็นประจำครับจะทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆและช่วงเวลาดีๆที่มีความหมายมากมาย 9. เตือนตัวเองว่าวันนี้ก็แค่วันหนึ่งคำพูดนี้ช่วยเราเห็นว่าความท้าทายที่เราเผชิญในวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเป็นการสร้างทัศนคติที่ช่วยเราไม่เอาตัวเองไปจมดิ่งกับปัญหาในปัจจุบันมากเกินไปและมองเห็นอนาคตที่มีความหวังมากขึ้น 10. พูดกับตัวเองด้วยความเมตตาสิ่งนี้เป็นวิธีคิดและการพูดคุยกับตัวเองที่ช่วยให้รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเองมากขึ้น 11. ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติสิ่งนี้เป็นวิธีง่ายๆครับในการเติมพลังให้กับตัวเองและสร้างสมดุลในจิตใจได้เป็นอย่างดีและ12ครับฟังเพลงช่วยปรับอารมณ์เสียงเพลงช่วยปรับอารมณ์และสามารถทำให้เรารู้สึกดีได้ในเวลาไม่นานก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับทุกวิธีเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจของเรามากๆและขอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในอารมณ์สบายๆกับสาระดีๆพัฒนาสมองและจิตใจสวัสดีครับ